ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มีรูปเก่าๆนะครับก็ไม่เก่ามากเท่าไหร่ครับน่าจะเป็นของปีนี้นะครับเป็นช่วงก่อนวันที่1นะครับBGF นะครับคือหม่องคิดตู่นะครับกอดคอกับตั๊กมาโดนะครับเป็นรอยยิ้มหวานๆรอยยิ้มหวานๆจะเชือดใครหรือเปล่านะครับขึ้นโปรไฟล์ถ้ากะเหรี่ยงจะหนาวหรือมินอองไลน์จะร้อนนะครับถ้า2คนเห็นนะครับคือกะเหรี่ยงเห็นหรือว่ามีลองลายเห็นนะครับก็จะสร้างอุณหภูมิความร้อนในใจได้มากพอสมควรนะครับเพราะว่ามองคิดตูนะครับเขาประกาศเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าวันนี้ก็วันที่9นะ3วันก่อนวันที่จะยึดก่อนวันที่ทหารกะเหรี่ยงจะยึดฐานอูซุท่านะครับเขาบอกว่าเขาจะอยู่ข้างกะเหรี่ยงนะครับเขาบอกว่าเขาจะอยู่ข้างกะเหรี่ยงเพราะว่ากลุ่มสายเลือดเดียวกันนะครับเขาจะไม่ไปเชื่อฟังคำสั่งของมินอองไลน์นะครับถ้ายืนยันตามคำพูดของเขาวันที่6ครับแต่ทีนี้เราก็มาดูภาพนะครับภาพนี้สร้างอารมณ์ได้2อารมณ์นะครับอารมณ์ที่1คือรอยยิ้มนะครับอารมณ์ที่2ก็คือกอดคอทักมาโดนะครับอารมณ์ที่3ก็คือว่าจะเชือดใครล่ะระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองหรือว่าจะเชือดมินอองไลน์อะไรลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของอารมณ์ของมองคิดตู่ก็จะคิดไปต่างๆนานาใช่ไหมครับแม้แต่เราก็คิดไปต่างๆนานาถ้าคนนอกอย่างพวกเราก็จะคิดว่าคุณมองคิดตู่คุณน่าจะอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นอารมณ์ของมินออนไลน์ก็คิดตู่เอ้ยเชื่อป้าเถอะถล่มกะเหรี่ยงเถอะเดี๋ยวป้าจะให้คุมเมียวดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าชิตูอยากจะเปิดคาสิโนอีกป๋าก็ไม่ห้ามแต่ตอนนี้ช่วยป๋าลบกับกะเหรี่ยงกรอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันสร้างอารมณ์ให้หวาดหวั่นได้หลายเส้นทางเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเราอย่างเราคนนอกใช่ไหมครับเราเป็นขาเชียร์จนแหบเลยเสียงแหบแห้งหมดแล้วเราก็จะให้กำลังใจนะครับกลุ่มชาติพันธุ์สามัคคีครับสามัคคีชุมนุมไม่ใช่สาภิกีไม่ใช่สามัคคีทอดพระป่านะครับสามัคคีชุมนุมสามัคคีเอาลูกกระสุนส่งคืนให้จอมเผด็จการนะครับขาเชียร์ก็จะเคลียร์ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าคนไทยก็ชอบจำเรื่องเก่าๆนะว่าอดีตบรรพบุรุษของพม่านะครับพระเจ้าบุรีนองก็เคยบุกยึดไทยใช่ไหมครับก็สร้างความเจ็บปวดนะอันนี้เป็นเรื่องเก่าๆนะเราก็ไม่เอามาเล่าเพื่อจะให้ทุกคนโกรธแค้นนะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ทำไมว่าคนไทยทำไมถึงเคลียร์กลุ่มชาติพันธุ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนไทยก็มีอดีตก็อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วครับก็อยากจะเชียร์กลุ่มชาติพันธุ์ช่วยไปสั่งสอนแทนหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับสังเกตได้ว่าวันที่เคนยูถล่มฐานซอเรท่าใช่ไหมครับปรากฏว่ามีคนลักษณะแม้ว่าเชียร์ก็ไม่เต็มปากเต็มคำนะครับแต่ดูจากคอมเมนต์แล้วออกจะภูมิอกภูมิใจแสดงความปิดากับทีมเคนยูใช่ไหมครับผมก็บอกว่าเชียร์เราก็เชียร์ธรรมดาแต่อย่าออกหน้าออกตาเกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้เอาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ก็มีข่าวว่าวันที่6เขาเคลื่อนกำลังพลมาบริเวณฐานตากวินนะครับอันนี้ก็มีท่านหนึ่งนะเข้ามาถามว่าไปตามข่าวบีเจฟให้หน่อยว่าเขาเคลื่อนกำลังพลมาบริเวณแม่น้ำสารวินเป็นเรื่องจริงไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเขาก็ได้รับคำสั่งมาแบบนั้นจริงๆแต่ว่าผมถึงบอกว่ารอยยิ้มของเขาน่ะมันสร้างความปั่นป่วนให้กับอีกหนึ่งกะเหรี่ยงก็ต้องปั่นป่วนใช่ไหมกอดคอพม่ามันก็สร้างบรรยากาศว่าเอ้ยชิตูถามจริงจะมาช่วยกลุ่มชาติพันธุ์หรือจะไปช่วยตักมาโดมันก็เกิดอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมครับคนเรามันก็คิดได้ใช่ไหมครับรูปมันก็บ่งบอกความรู้สึกสร้างอารมณ์ให้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้ผมก็ดูเช็คดูนะครับว่ามินมองคิดตู่มาจริงหรือเปล่าถ้าดูตามข่าววันที่6เขามาจริงนะครับแต่เขาก็ประกาศว่าเขาจะยืนอยู่เคียงข้างกะเหรี่ยงเคนอยู่นะครับถ้าเขาพูดเช่นนี้และปฏิบัติตามเช่นนี้นะครับมันก็จะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับขาเชียร์ทั้งหลายใช่ไหมครับรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับแต่ถ้ามินอองไลน์ได้ฟังเรื่องนี้ก็ผมบอกว่าจุกครับจุกจุกจุกบวกปวนบวกโมโหบวกประสาท
คุณกับความโกรธแค้นนะต้องบวกเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมบอกตรงๆว่าคุณเมนองไลน์ตอนนี้ก็ป่วนครับป่วนมากปวดกระบาลเลยแหละครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มนะครับที่โจมตีครั้งแล้วครั้งเล่ารู้สึกว่าทัพมาดอก็จะย่อยสลายนะครับพ่ายแพ้ครับส่วนมากจะเป็นข่าวที่ทำให้มินออนไลน์ช็อกอยู่ตลอดเวลานะครับจะเกิดอาการผวานะเอ้ยตรงนั้นก็แพ้ตรงนี้ก็แพ้ตรงนั้นก็แพ้ตรงนี้ก็แพ้คิดหนักๆเข้านะลามปามมาถึงกรุงมันเดเลใช่ไหมครับเอ้ยอยู่ดีๆทำชนะบ่อยๆแบบนี้มันจะบุกฐานทัพมันเดเลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนของพม่านะครับทุกกลุ่มทุกสายพันธุ์นะครับรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มทุกสายพันธุ์รู้จักคำว่าสามัคคีมากขึ้นครับสามัคคีมากเพราะว่ามินออนไลน์นี่แหละไปเขียนข่าวประชาชนนี่แล้วก็ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มชาติพันธุ์เกิดอาการเดียวกันครับคือแค้นครับแค้นถึงได้รวมตัวกันบางคนก็ไปรวมกับกะเหรี่ยงบางคนก็ไปรวมกับกะฉินใช่ไหมครับยิ่งมาเห็นมองชิตูนี่นะครับบอกว่าจะปกป้องกะเหรี่ยงด้วยกันแบบนี้มันก็ยิ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับมินออนไลน์แบบ 199.99 นะครับเพราะว่าจะสร้างความปั่นป่วนได้แน่นอนนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่ว่าเขามาทำอะไรบริเวณฐานตากวินอย่าว่าแต่กะเหรี่ยงหรือขาเชียจะภูมิใจนะครับที่ว่าชิตูจะเข้าร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์รักษากลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะสร้างเป็นประเด็นร้อนให้กับทหารตักมาดอที่อยู่ตากวินนะครับไม่รู้ว่าลูกพี่ช็อกไปแล้วลูกน้องจะช็อกตามหรือเปล่านะครับถ้าดูตามสถานการณ์แล้วผมว่าสร้างความปั่นป่วนได้มากพอสมควรนะครับตอนนี้กระสุนยังไม่ระเบิดครับระเบิดก็ยังไม่แตกครับที่บริเวณฐานตากวินนะครับแต่ว่าหัวใจของทหารตักมาดอในฐานตากวินนะครับคงจะร้อนลุ่มยิ่งกว่ากระสุนนะครับพร้อมที่จะระเบิดไปพร้อมกับฐานตากวินนะครับเพราะสถานการณ์บีบบังคับให้เป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าจะเป็นไปได้ไหมเมื่อเกิดความร้อนลุ่มมากๆใช่ไหมครับจะทิ้งฐานก่อนวันที่17หรือจะเปิดศึกปะทะกันอีกวันที่27อันนี้ไม่ยืนยันนะครับครับผมสั้นๆสวัสดีครับ